ทำไมดาวิดถึงข้างผอมตอนนี้ทุกคนทักหมดเลยอ่ะพี่ก้าวถามว่าดาวิดข้างผอมก็ผอมจริงป่ะก็ผอมต้องยอมรับเราก็ยอมรับความจริงว่าเราผอมนะแต่เรามีเหตุผลที่เราผอมนะสำหรับทุกคนนะคะที่แบบเป็นห่วงกันมาอะไรเงี้ยก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ทุกคอมเมนต์ที่เป็นห่วงเราวีนะคะก็เราจะมาเฉลยแล้วว่าทำไมเราถึงดูซูบลงนะที่นาวีผอมนะคะเพราะว่าเป็นในเรื่องของงานหมดเลยอ่ะคือมันมีโปรเจกต์นึงแหละที่เรายังไม่ได้บอกทุกคนนะก็คือโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่เรายังไม่เคยบอกใครเลยซึ่งทุกคนจะได้เห็นกันต้นปีนะคะและในการตีคาแรคเตอร์ของนาวีอ่ะนาวีรู้สึกว่ารูปลักษณ์ภายนอกของคาแรคเตอร์เนี่ยมันสำคัญมากๆก็เลยคุยกับหลายๆคนแล้วก็คิดว่าเราอยากให้เขาดูน้ำหนักลงไปอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าในเรื่องเนี่ยสปอยไม่ได้เลยอ่ะทุกคนแต่เอาเป็นว่าดาวิเนี่ยลดน้ำหนักเพื่อที่จะมารับบทนี้นะคะเพื่อที่จะให้เกิดความแตกต่างแล้วก็แบบให้อินไปเลยอ่ะกับตัวนี้ค่ะซึ่งมันเวิร์กมากจริงๆคือตอนนี้นะคะปิดกล้องไปแล้วอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็กำลังอยู่ในกระบวนการการเอาคาแรคเตอร์นี้ออกซึ่งน่าจะใช้เวลามากๆเหมือนกันเพราะว่ามันก็เอฟเฟคดาวิในหลายๆอย่างเนาะอ่ะคอมเมนต์ที่ช่วงนี้ดาวิได้อ่านนะคะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังค่ะเริ่มเลยมีใครทักไหมคะว่าผอมมากจนเหมือนเด็กขาดสารอาหารโอเคอันต่อไปนะเด็กผู้ชายไว้ผมยาวหน้าอกหายไปหมดแล้วค่ะตอนนี้แอบงงนิดนึงคิดได้ไงอ่ะผู้หญิงไม่ใช่เป็นต้องนมใหญ่ทุกคนปะถ้าเป็นผู้ชายฉันจะมีนมได้เลยไม่กล้าการมีนมไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นเรื่องเพศใช่สำหรับดาวีว่าดาวีชอบนะที่ไซส์หน้าอกของเราเป็นไซส์เนี้ยต่อให้มันจะใหญ่ขึ้นมันจะเล็กลงยังไงดาวีไม่ไม่เลยค่ะคอมเมนต์ต่อไปอะเริ่มสนุกละผอมเกินแลดูไม่สมวัยแล้วเราจะต้องเป็นวัยไหนนะหุ่นเหมือนไม้เสียบผีแต่นะแต่ใบหน้าสวยต่อให้เราจะเป็นหุ่นไม้เสียบผีแต่เราหน้าสวยขอบคุณมากค่ะแห้งแรงขนาดนี้เหมาะสำหรับเล่นบทผีๆมากกว่าค่ะแต่ว่าในบทที่เธอเล่นก็ใกล้ชิดกับเป็นผีอยู่แล้วนะเหมือนก็ใกล้จะเป็นผีอยู่แล้วนะแต่เราไม่ชอบเล่นบทผีนะเอาจริงทุกคนอันนี้แรงเหี่ยวแห้งเหมือนคนแก่ทำไมไม่ส่องกระจกมองตัวเองบ้างเลยเนาะแต่ละรูปดูไม่ได้เลยที่เขาเป็นห่วงน้องใหม่นะจ๊ะชอบความสวยค่ะแต่หุ่นไม่ไหวแล้วI love you the most.